คณะกรรมาการตรวจสอบประวัติของผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกสทชวุฒิสภามีมติไม่รับการสอบสวนของ DSI เพราะว่าไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่คณะกรรมาการตรวจสอบประวัติคร,รับขณะที่ศาลปกครองกลางก็ตัดสินว่ากระบวนการสรรหากสทชนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกคำร้องคดีมหมายเลขดำที่1 1 7 3ทับส5ง ที่นายสุรนันท์วงวิทยากรมจรหนึ่งในผู้สมัครสรรหาเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศทอชอด้านเศรษฐศาสตร์ยืนฟ้องนายจตุรงปัญญาดีโลกประธานคณะกรรมการสัรหากรรมการสัญหาทั้งคณะและเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการสัญหากสทอชอไม่โปร่งใสโดยเห็นว่ากระบวนการสัญหาทั้งหมดชอบด้วยกฎหมายแล้ว ด้านน,นายสุรนันท์ผู้ร้องได้แสดงความแปลกใจที่คำพิพากษาของสารปกครองออกมาสวนทางกับความเห็นของตุลาการเจ้าของคดีที่ถแถลงก่อนหน้านี้ว่า mm hmm. กระบวนการสรรหากสทชไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยจะยืดอุดธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดในสัปดาห์หน้าโดยเรื่องนี้น,นายสุรนันท์ผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นกสทชระบุว่ากรรมการสัญหาได้คัดเลือกนายอัทชัยบุรกรรมโกวิทซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนเป็นอันดับ3ให้ผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ของวุฒิสภาแต่พบว่านายอัธชัยเป็นกรรมการของบริษัทอสอมทซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรเคลื่อนความทีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมทำให้ใน,นายสุรนันท์ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่5ควรได้รับการคัดเลือกแทนแต่กรรมการสรรหากลับมีมติเลือกนายยุทธชัยประวิทย์ที่เป็นผู้ได้รับคะแนนอันดับใน7 ขอภัยครับได้รับคะแนนเป็นอันดับ7จแทนนายอัธชัยจึงร้องต่อสารปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสันหาพิจารณาให้ตัวเองได้เป็นผู้รับการคัดเลือกด้านนายไพโรธมินเดนตุลาการสารปกครองกลางในฐานะโฆษกสารปกครองกล่าวว่าคดีนี้น,นายสุรนันท์ผู้ฟ้องขอให้มีการเสนอชื่อตนเองเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกแทนผู้ขาดคุณสมบัติและให้เสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภา โดยคำขอมีลักษณะแค่เป็นการขอเฉพาะส่วนตนซึ่งนายสุรนันท์คงไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบในวงกว้างของการสัรหานายสมชายสแสวงการสอวอสัญหาและโฆษกคณะกรรมาการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกสทอชอวุฒธธิสภากล่าวว่าคณะกรรมาการตรวจสอบประวัติมีมติไม่รับเลือกผู้ที่สมัครกรสทอชอบางรายฟ้องร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ว่ากระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่นจากได้พิจารณาแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่คณะกรรมาการตรวจสอบประวัติและผู้ที่ให้ข้อมูลดังกล่าวต่อทาง DSI หลายคนก็ได้ดำเนินการร้องเรียนต่อศาลปกครองแล้วดังนั้นคณะกรรมาการจึงไม่อาจก้าวล่วงอำนาจศาลได้จึงไม่รับเรื่องพิจารณาแต่ส่งเรื่องให้เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยธุรการ คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาเอง ได้มีการสรุปปมปัญหาในกระบวนการสัญหากอสทชซึ่งก็พบนะคะว่ามี6ประเด็นค่ะที่ DSI ได้สรุปว่าการสัญหานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเว็บไซต์กฎหมายมหาชนก็ได้นำา6ข้อที่ DSI ได้มีการสรุปมาชี้แจงในรายละเอียดนะคะเพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงกระบวนการสัญหาที่ไม่ชอบมาพากลติดตามในรายงานค่ะ เว็บไซต์กฎหมายมหาชนที่มีศาสตราจารย์นันทวัฒน์บรมานันอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นบรรณาธิการได้เผยแพร่บทบรรณาธิการเรื่องปัญหากระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งกสทชโดยสรุปผลสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชใน6ประเด็น โดยระบุว่าไม่ปร่งใสและขัดต่อกฎหมายซึ่งผลสอบดังกล่าว DSI ได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสัญหาแล้วประเด็นที่1การสัญหากสทอชอโดยวิธีการสัญหาที่ให้ผู้สมัครแสดงความประสงค์สมัครได้หลายด้านชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งคณะทํางานสืบสวน DSI เห็นว่า ระเบียบสำนักงานเลขานุการวุฒิสภาและเจตนารมณ์ในการคัดสรรหากสทอชอต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละด้านอย่างแท้จริงแต่พบว่าคณะกรรมการสรรหาปล่อยให้มีผู้สมัครหลายด้านเกิดความไม่เท่าเทียมกันกระบวนการสรรหาไม่ถูกต้องเป็นธรรมนับตั้งแต่การรับสมัครเจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้สมัครใดด้านเดียว เมื่อปิดการรับสมัครแล้วคณะกรรมการสัญหาได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่3และมีมติ7เสียงต่อ5ให้ตัดสิทธิ์ผู้สมัครหลายด้าน22คนออกจากบัญชีผู้สมัครเพื่อความเท่าเทียมแต่ในการประชุมครั้งที่4กลับมีมติยกเลิกมติดังกล่าวโดยอ้างว่าไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดจำกัดสิทธิ์ผู้สมัครที่จะสมัครได้หลายด้านเมื่อลงคะแนนเสร็จให้ทำลายบัตร ซึ่งการทำลายบัตรลงคะแนนถือเป็นการทำลายพยานหลักฐาน 2. กรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาอาชีพในด้านที่ได้รับการคัดเลือกคณะทำงานสืบสวนเห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาทำหน้าที่กสทอชอต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละด้านจึงต้องพิจารณาเอาความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านต่างๆตามแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุด ประกอบกับระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกไว้ชัดเจนแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่านายยุทธชัยประวิทย์ผู้สมัครเข้ารับการเลือกยื่นใบสมัครโดยแสดงความประสง์คสมัครหลายสาขาวิชาชีพแต่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาอาชีพที่สมัครต่อมาขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมปรากฏว่า นายยุทธได้รับการคัดเลือกด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งไม่ตรงกับคุณวุฒิการศึกษาที่จบวิศวกรจึงเป็นการสัญหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3. การยื่นเอกสารประกอบการสมัครเป็นเอกสารแสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมภายหลังปิดรับสมัครแล้วชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งขอ้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการสัญหาระบุว่านายอัธชัยบุรกรรมโกวิด ผู้สมัครขอส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมภายหลังการรับสมัครที่ประชุมมีมติให้รับไว้ได้ทำให้ในายอัตชัยไม่ถูกตัดสิทธิ์และต่อมาได้เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกคณะทำงานสืบสวนเห็นว่าคณะกรรมการสัญหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะระเบียบข้อ7กําหนดชัดเจนว่าให้ผู้สมัครต้องแนบเอกสารแสดงวิสัยทัศน์พร้อมใบสมัครในวันที่สมัคร เมื่อนายอัตชัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบแต่มายื่นเพิ่มเติมภายหลังการกระทําของคณะกรรมการสัญหาจึงเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยผิดกฎหมาย 4. กรณีคณะกรรมการสัญหากสทชมีมติคัดเลือกนายอัตชัยบุรกรรมโกวิดซึ่งขาดคุณสมบัติและต่อมาให้เพิกถอนและมีมติให้ทําการคัดเลือกใหม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่านายจตุรงปัญญาดิโลกประธานกรรมการสัญหา มีตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทอสอมอทออีกตำแหน่งหนึ่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทอสอมอทอเมื่อวันที่22เมษายน2554ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายอัตชัยเป็นกรรมการของบริษัทอสอมอทอส่งผลให้ในายอัตชัยซึ่งเป็นผู้สมัครกศทชอมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา7วรรค12แห่งพระราชบัญญัติองคอ์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี2553 แต่นายจตุรงในฐานะประธานที่ประชุมกรรมการสัรหามิได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่านายอัธชัยได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทอสอมทกลับดําเนินการประชุมโดยมีการลงคะแนนคัดเลือกผลปรากฏว่านายอัธชัยได้รับเลือกมีคะแนนเป็นลำดับที่สด้านเศรษฐศาสตร์กระทั่งมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก22คนซึ่งมีนายอัธชัยด้วย ต่อมานายสุรนันท์วงวิทยกรรมจรผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกร้องเรียนขอให้เพิกถอนคณะกรรมการสัญหาจึงได้มีมติให้เพิกถอนนายอัธชัยคณะทำงานสืบสวนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่ทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการกระทำของนายจตุรงถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการอันเป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 5. การที่คณะกรรมการสัญหากสทชมีมติให้ทำลายบัตรลงคะแนนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คณะทำงานสืบสวนเห็นว่ามติของคณะกรรมการสัรหาในการให้ทำลายบัตรลงคะแนนลับมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่และประเด็นที่6ความสัมพันธ์ของกรรมการสัญหากสทชกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกสทชเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่ามีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่ากรรมการสัญหากสทชกับผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นกสทชมีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกันในหลายกรณีน่าจะถือได้ว่าเป็นกรณีมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาคัดเลือกไม่เป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ทีมข่าว d n เรายงาน